ด้วยวันที่1กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชิงเซาเขต2จึงได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติกิจการลูกเสือเป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าสร้างลักษณะนิสัยที่ดีต่างๆได้แก่การสังเกตจดจำเชื่อฟังมีความซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินัยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์รักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นต้นดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศให้หลักสูตรวิชาลูกเสือเป็นวิชาบังคับวิชาหนึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามบรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญในอนาคตต่อไปข้าพเจ้าขอมอบโอวาทไว้ณโอกาสนี้คือ 1. ขอให้มีความขยันขันแข็งในหน้าที่การงานของตน 2. ขอให้มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ในหน้าที่การงาน 3. ขอให้ยึดมั่นในระเบียบวินัยคำปฏิญาณและปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 4. ขอให้รักษาความสามัคคีรักใคร่รองดองกัน 5. ขอให้ยึดหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวประจำใจและขออำนวยอวยพรให้กิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงรายเขต2เจริญก้าวหน้าตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือเลเนตนารีที่มาชุมนุมในที่นี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน